โดยเมื่อวานนี้พลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนางทัศนีผลชานิโกรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ร่วมรับชมแล้วก็ให้กำลังใจบรรดาผู้เข้าประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทยที่จัดขึ้นภายในหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์มีบรรดากองเชียร์ค่ะมาร่วมส่งกำลังใจให้กับ6ผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายซึ่งทั้งหมดก็โชว์พลังเสียงใน2บทเพลงนะคะก็เป็นเพลงลูกทุ่งช้าแล้วก็เพลงเร็วเรียกเสียงเรียกคะแนนจากคณะกรรมการท่ามกลางเสียงแสงสีบนเวทีแล้วก็ทีมแดนเซอร์ชนิดจัดเต็มค่ะสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ชมและบรรดาคณะกรรมการเป็นอย่างยิ่งค่ะโดยการจัดการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่1จัดขึ้นโดยกรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานกสทช.ได้รับเกียรติจากบรรดาศิลปินนักร้องลูกทุ่งชื่อดังร่วมเป็นคณะกรรมการในการพิจารณาเพื่อรวบรวมคะแนนของผู้เข้าประกวดตั้งแต่เริ่มการแข่งขันและดำเนินการตัดสินโดยในรอบสัปดาห์หน้าค่ะก็จะเป็นการประกวดรอบชิงชนะเลิศรอบสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับโจทย์ที่ได้รับก็เป็นบทเพลงเกี่ยวกับความจงรักภักดีที่มีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สำหรับผู้ที่ชนะเลิศจากการประกวดครั้งนี้จะได้รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเงินรางวัลเป็นเงินสด1ล้านบาทส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้รับถ้วยเกียรติยศจากท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมกับเงินรางวัล 500,000 บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 จะได้รับถ้วยกิตติยศจากประธานกสทช.พร้อมเงินรางวัล 300,000 บาทค่ะและรางวัลชมเชยจำนวน3รางวัลได้รับโล่เกียรติยศจากทางปตท.พร้อมกับเงินรางวัล 100,000 บาทนะคะทางกรมประชาสัมพันธ์ค่ะก็เลยขอเชิญชวนคุณผู้ชมคนไทยทั้งประเทศค่ะร่วมรับฟังแล้วก็ร่วมเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดได้ที่หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีสัมพันธ์กรุงเทพมหานครเพื่อที่จะร่วมกันอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทยที่มีคุณลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัวทั้งในด้านของการออกเสียงการใช้ภาษาเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของชาติสืบไปค่ะ